10ตุลาคม2563ดาวอังคารและดาวพุธโยกย้ายราศีกรกฎนะส่งผลยังไงมาดูกันราศีกรกฎเนี่ยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าคึกคักสนุกสนานเพราะว่าดาวอังคารน่ะซึ่งเป็นดาวแห่งความทะเยอทะยานแบบคึกคักแบบดุเดือดเลือดพล่านแบบอยู่เฉยไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งของสมองดังนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎนะจู่ๆก็จะขยันขึ้นมาเคยนั่งนั่งนอนนอนก็ทนเฉยกับดวงดาวคือดวงดาวเนี่ยนะพวกเราเวลาโคจรแล้วเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดทำให้มนุษย์ตนน้อยๆอย่างเราอ่ะที่อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของดวงดาวมันมีสมองหรือความคิดเนี่ยเปลี่ยนไปราศีกรกฎเนี่ยนะถูกแรงดึงดูดของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความเลือดพล่านดุเดือดทะเยอทะยานอเลิร์ตเดินไปเดินมาทั้งวันคิดนู่นคิดนี่ทั้งวันเนี่ยทำงานนั้นอาจจะมีอาการสนุกสนานนะนอนไม่หลับคึกคักเหมือนกับกินเครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อผสมกันมองเลยนะดังนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎนะก็ต้องมาคิดว่าก็เราจะใช้แง่มุมของดวงดาวอังคารที่เขาส่งผลนะต่อความคึกคักของตัวเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างไรมาดูดาวพุธซึ่งเป็นดวงดาวแห่งการเจรจาค้าขายไปอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนเพื่อนในที่นี้อาจจะหมายถึงคนร่วมงานคนร่วมทุนทุนร่วมหุ้นแล้วก็มันมีดวงดาวอาทิตย์ร่วมด้วยก่อให้เกิดการตกลงนะทำสัญญาแต่ดาวอาทิตย์ก็จะอยู่ถึงแค่17ตุลาคมนะที่จะร่วมอยู่กับดาวพุธแบบนี้นะดังนั้นคำแนะนำของอาจารย์นั่นคือคนที่เกิดกรกฎเนี่ยช่วงนี้กำลังไฟแรงช่วงนี้กำลังมีเพื่อนที่อยากจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยดังนั้นจะถือจังหวะโอกาสนี้โดยเฉพาะในช่วงก่อน17ตุลาคมเนี่ยนะรีบตกลงปลงใจเริ่มธุรกิจเริ่มโปรเจกต์เริ่มการงานเริ่มการลงทุนบางคนบอกจะเปิดร้านเปิดกิจการไม่ต้องภาวะผวังรอโควิดรอฝนรออะไรลุยได้เลยโหถ้าอาจารย์เป็นกรกฎอาจารย์ก็ลุยนะดังนั้นก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎก็มันมาพร้อมแล้วอะเราเคยได้ยินคำว่าโลกนี้ไม่มีอะไร 100% มั้ยกรกฎอาจารย์บอกไว้อย่างนั้นนะกรกฎเป็นช่วงที่ความพร้อมของดวงดาวเนี่ยมันมานั่นหมายถึงว่าถ้าเราตีเป็นมีทั้งหมด 100% เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยนะความพร้อมของดวงดาวมาครึ่งหนึ่งละ 50% อีกครึ่งหนึ่งคือตัวเราเนี่ยแหละที่คิดที่จะไปลงมือทำสิ่งนั้นเลยอ่ะเราจะไปลงมือลงทุนใช่ไหมศึกษาหาข้อมูลมานานแล้วทีนี้พอมีเพื่อนลำพังเราลังเลใช่ไหมกรกฎช่วงนี้เป็นช่วงที่พอคุยกับเพื่อนแล้วรู้สึกมีไฟเดิมก็มีไฟอยู่แล้วพอมีคุยกับเพื่อนแล้วมันก็มีแนวทางแล้วก็มีแนวร่วมไงมันมี2 อย่างคือแนวทางเนี่ยก็คือข้อมูลที่เรามีองค์ประกอบที่เรามีใช่ไหมแต่แนวร่วมคือคนที่บอกเอ้าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราลุยเลยเราเอาด้วยกับสิ่งนี้ลงทุนกับสิ่งนี้ร่วมด้วยช่วยกันกับสิ่งนี้ยอมเหนื่อยยอมลำบากยอมเสี่ยงด้วยกันเคยมีคำพูดว่าการที่ไม่เสี่ยงอะไรเลยอ่ะนั่นแหละคือความเสี่ยงที่สุดแล้วหมายถึงคนเนี่ยที่พยายามจะใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมตลอดเวลาเนี่ยมันดูเหมือนกับจะปลอดภัยใช่ไหมแต่โลกนี้อ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสัจธรรมแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนไปก่อนหมายถึงว่าเราไม่ควบคุมชีวิตของตัวเราให้มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนในทางที่ดีเราอาจจะถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนเป็นในทางที่เราอาจจะลำบากลำบนได้ดังนั้นราศีกรกฎย้ำอีกทีนึงถึงจังหวะเวลาแล้วที่ต้องลงมือทำที่ต้องเปลี่ยนแปลงราศีกรกฎนี่นะให้อุ่นใจไว้ได้อย่างหนึ่งอย่างน้อยสุดในช่วง1-2เดือนนี้ที่ดวงดาวอังคารกับดวงดาวพุธเขาย้ายมาทำให้เราจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าได้ทำสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่ามีเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ขัดสนเพราะราศีกรกฎมีเงินทุนมารออยู่ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่ง
ของการเงินที่ดีดังนั้นเรื่องแผนคิดหาเงินเรื่องเงินทุนเรื่องเงินกู้บางคนหวังเงินหยิบยืมหรือเงินสนับสนุนจากคนที่เป็นเพื่อนพี่น้องญาติผู้ใหญ่จากเพื่อนที่ร่วมลงทุนมาดังนั้นก็มองไม่เห็นนะว่าจะอะไรเป็นอุปสรรคได้มีเพียงสิ่งเดียวก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในใจเราความกลัวของเราความลังเลของเราเท่านั้นเองก็ไปจัดการกับสิ่งนั้นไม่ให้ความกลัวความลังเลมาเป็นอุปสรรคได้อีกอย่างคือถ้าสมมตินะเราออกหน้าไม่ได้นะราศีกรกฎสามารถให้คนที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อนเราเนี่ยออกหน้าแทนได้หลายๆคนบอกเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้กรกฎอาจจะจําเป็นนะต้องมีพ่อสื่อไม่ชักก็คือให้คนอื่นเขาไปทับทามไปพูดแทนไปมีคนกลางอ่ะพูดง่ายๆในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ก็จะทำให้ได้ผลดีมากกว่าที่จะลุยดุมๆไปทำเองพูดเองคนเดียวกรกฎนี่มันจะมีความรู้สึกต้องระมัดระวังหรือว่าเบื่อๆหน่ายๆกับคนที่เป็นศัตรูนิดนึงช่วงนี้สิ่งที่เป็นความคึกคักคือความคิดการวางแผนที่เราจะไปทำนู่นทำนี่แต่สิ่งที่เป็นความฝืดทางอารมณ์ก็คือคนที่คอยขัดแข้งขัดขาก็ยังทำงานของเขาต่อเนื่องกันนะมันทำให้คนเคยได้เกิดสีกรกฎรู้สึกว่าเบื่อเซ็งเซ็งก็บริหารจัดการไปยังโชคดีที่ดวงดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าคอยอำนวยอวยพรถ้าในความเชื่อนะครูบาอาจารย์เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่ข้างเราตลอดคือที่เขาบอกคนดีตกน้ำมันตกไฟไม่ไหม้เป็นอย่างนี้แหละก็คือพอเวลาที่อะไรจวนเจียนใช่ไหมจะเสียหายจะสูญเสียก็จะมีสิ่งที่เข้ามาคอยประคับประคองช่วยเหลือนั้นคนเกิดราศีกรกฎก็เลยอยู่รอดปลอดภัยอาจจะไม่ค่อยห่วงเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจะเป็นเคราะห์กรรมนะเพราะช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าดวงดีอยู่นะระวังอย่างเดียวคือไอ้ความคิดที่เราเหมือนกับเก็บกดอะพอเราใจร้อนแต่อีกใจนึงก็ลังเลนะครับไปหาเพื่อนนะหาคนปรึกษาให้เขาร่วมกันคิดต้องการตัดสินใจแล้วก็จะให้ดีก็ร่วมลงทุนด้วยก็ดีคือเวลาที่เราอ่ะทำงานอ่ะหรือลองไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราทำเหมือนกับคนทั่วไปไม่ค่อยเวิร์คฮะช่วงเดือนสองเดือนนี้ต้องทำอะไรแบบให้มีความพิสดารมีความแปลกแตกต่างดวงเรานี่มันเนื่องจากดาวราหูย้ายมาในตำแหน่งที่ทำให้เราได้เงินจากการกระทำที่มันไม่ค่อยปกติไม่ได้หมายถึงว่าให้ทำอะไรแบบแปลกๆในทางที่ไม่ดีแต่ว่าให้สร้างสรรค์แล้วกันอ่ะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นธุรกิจการงานของเราที่นำเสนอออกไปมันต้องไม่เหมือนใครบางคนบอกผมไม่รู้ทำไงให้ไม่ให้เหมือนใครก็เอาสิ่งที่ไม่มีอยู่ในประเทศเรามาขายไม่มีอยู่ในถิ่นฐานบ้านเรามาขายสมมติเราอยู่จังหวัดหนึ่งใช่ไหมเราของอีกภาคหนึ่งมาเลยแถวบ้านเราไม่มีถ้าอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นการทำที่แปลกไปจากธุรกิจหรือถิ่นฐานเดิมก็จะทำให้เกิดกำไรได้มากอันนี้คือเป็นการพยากรณ์เฉพาะราศีคร่าวๆนะคนที่อยากจะรู้เจาะลึกจริงๆเนี่ยก็ต้องตรวจดวงชะตาส่วนตัวซึ่งเวลาที่ตรวจดวงชะตาส่วนตัวแล้วอาจารย์จะบอกลัคนาราศีหรือราศีที่แท้จริงเพราะว่าราศีที่แท้จริงหรือลัคนาราศีนั้นนะจะคำนวณได้ทีละคนซึ่งคำนวณจากเวลาที่เกิดไม่ใช่คำนวณจากวันที่เกิดเหมือนที่พวกเราดูกันคร่าวๆเฉยๆว่าอ๋อถ้าเราเกิดช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ให้เป็นประมาณราศีประมาณคร่าวๆไปก่อนแต่ถ้าเกิดลัคนาราศีเมื่อตรวจดวงชะตาส่วนตัวอาจารย์จะบอกลัคนาซึ่งเป็นลัคนาหรือว่าราศีที่แท้จริงให้หลังจากนั้นก็จะบอกเจาะลึกลงไปเฉพาะบุคคลหรือโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดของเราเลยใครที่ชอบใครที่ติดตามก็ต่างกันเสมอเวลาที่มีดวงดาวที่มีความสำคัญกับชีวิตย้ายนะจริงดวงดาวก็สำคัญหมดแหละเพียงแต่ว่ามันมีแง่มุมไหนเมื่อไหร่ที่ย้ายแล้วจะส่งผลต่อราศีอะไรก็ติดตามอาจารย์ได้อาจารย์จะมาอัปเดตให้พวกเราฟังในทุกๆราศีแล้วก็จะพยายามเจาะลึกลงไปแล้วก็ตอบข้อซักถามให้ได้มากที่สุดใครที่สนใจนะที่อยากจะสอบถามดวงชะตาส่วนตัวนะหรือเสริมสิริมงคลแต่อย่างใดก็ปรึกษาแล้วก็ติดต่อได้ที่ใต้คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เกิดทุกราศีนะโดยเฉพาะวันนี้ราศีกรกฎใช่ไหมก็ไปเตรียมตัวนะลุยแผนที่เราจะต้องทำแล้วก็มีความสุขความสำเร็จรอคอยอยู่กลับไปฟังรายละเอียดแล้วก็ปฏิบัติตนให้ได้ตามดวงเป็นคนดวงดี